ยังไม่เยอะนะครับเพราะผลงานยังไม่เยอะคอมเมนต์ตำหนิก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอคอยดูครับผมเดี๋ยวผมหาแน่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับมีก็เป็นกำลังใจใช่ครับผมรู้สึกเหมือนทุกคนสนับสนุนมากแล้วทุกคนเอ็นดูมากผมก็ต้องขอบคุณครับพูดทุกครั้งเลยต่อผมรู้สึกจริงๆครับต้องขอบคุณทุกคนการบันเทิงเป็นพิเศษแค่เตรียมไว้ให้เป็นคนที่ตรงกับเวลาคนที่ทำงานได้ดีประมาณนี้ให้เป็นคนดีพวกเราก็แบบว่าเป็นที่แบบมันอยากปฏิบัติตามอยากเล่นตามใช่มันกลายเป็นไม่ได้อยากด้วยครับมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของผมไปแล้วผมทำโดยที่ไม่คิดซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเตรียมไว้หนักตอนทำเราจะได้อยู่ในโมเมนต์แล้วเราจะได้ทำทุกอย่างให้ดีให้ทุกคนแฮปปี้ให้ทุกคนเราไม่ให้ใครเกิดที่ต้องการนะครับซึ่งขออนุญาตถามดราม่าที่เกิดขึ้นกับคุณกับน้องเบสดราม่าหน่อยไม่ถึงกับดราม่าครับเคยเห็นครับเคยเห็นครับเบสเป็นสเปซนะแล้วก็มีคนเป็นเน็ตไปบอกว่าเฮ้ยเบสไอเกมมันหายไปอะไรเงี้ยเบสก็น้อยเหมือนกันเราเห็นข่าวเห็นก็ที่ผมตอบตรงสเปคก็คือตรงสเปคอะเขาก็เก่งสเปคผมคือคนที่เก่งเนาะคนที่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าการตรงสเปคมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้าไปจีบเขาเราแค่มันแค่หมายความว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาซึ่งผมเห็นจริงๆอะเขาเก่งแต่ว่าการที่มีคนมาบอกให้หนีไปอะไรผมก็ว่ามันเกินไปอะครับแต่ว่าก็เขามีความคิดเห็นเขาก็ปล่อยได้แล้วผมก็มีความคิดเห็นผมก็ปล่อยได้ฟรีครับได้ทั้งหมดแสดงว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนกันใช่ฮะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมผมไม่โดนมาครับแต่ว่าใช่ประมาณนี้แหละครับก็ตัวนี้เขาจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะเข้าใจสามีชาวเน็ตเขาก็แบบผมก็เกมนักเองแหละเข้าใจครับเข้าใจเลยครับใช่ครับประมาณนี้แหละตัวผมไม่ได้คิดอะไรครับเราก็เป็นเพื่อนกันมีโอกาสจะให้กำลังใจไหมหรือว่าแบบใช่แต่ว่าน้องเบสเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมอ่ะเขาน่าจะดูแลตัวเองรับทุกอย่างได้ดีกว่าผมอ่ะดีกว่าอะไรที่ผมสามารถที่พูดได้แต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้อ่ะครับเพราะว่าผมก็งงอยู่เหมือนกันนิดนึงแล้วว่ามันเป็นข่าวเป็นดราม่าผมก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอย่างโอเคใช่